ที่เราอยู่หน้ากัปตันเลยฮะวันนี้เรากำลังร่องกำลังจะออกไปนะฮะว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างครับกัปตันครับวันนี้เราไปเกาะงามใหญ่เกาะงามใหญ่ครับแล้วเกาะงามน้อยเกาะงามน้อยแล้วก็เกาะมัตตาเกาะมันตาแล้วก็เกาะกะโหลกเกาะกะโหลกทะลุใช่เราจะไปแรงที่ดันน้ำสวยๆสุดของ 4-5 เกาะที่เราพูดวันนี้กัปตันที่ออกเรือทุกวันทุกวันกัปตันว่าส่วนมากแล้วเขาจะไปต้องเรือปราบงามน้อยแล้วก็หินแพแล้วก็หลักงามอ๋อที่ว่านักท่องเที่ยวชอบไปกันเยอะๆแล้วที่ว่าไอ้เสือจุดบ้านเราที่โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเจอกันบริเวณไหนฮะของที่นี่หินแพก็เจอเรือปราบก็เจอที่เรือปราบที่เรือปราบนี่ก็คือเรือรบที่เขาเอามาทำเป็นปะการังให้กับบ้านปลานะฮะก็เรือปราบนะครับก็ที่เราเจอฉลามวันกันบ่อยๆใช่หลักก้ามก็เข้าบ่อยครับถ้าลองเราพูดมาสี่ห้าก่อนเนี่ยเราหลุดไปสมมติว่าไม่อยากไปไกลไปใกล้ๆใกล้ๆจากหาดทรายจากตัวเมืองไปถึงเกาะใกล้ๆนี่มันมีกี่เกาะอะไรบ้างก็มันมีเกาะมัตตาเกาะมัตตาก็โลกทะลุเนี่ยไปได้มันไม่ไกลครับแล้วยังมีละวะกระจิวอยู่ใกล้ๆฝั่งสมมุติว่าบางท่านมาเที่ยวท้องทะเลจังหวัดชุมพรเนี่ยไม่อยากจะเดินทางไปไกลๆก็ละวะกระจิวนะฮะเกาะพร้าวยังอยู่ใกล้ๆนะฮะแต่ก็มันตามเดี๋ยวนี้อุทยานเขาก็ให้ขึ้นไปกินข้าวกินอะไรได้แล้วนะหลังจากที่ว่าโควิดมานะครับนี่นะฮะคือการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรมันมีอีกหลากหลายมิตินะฮะที่เราท่องเที่ยวทางทะเลนะครับตามสภาพดินฟ้าอากาศวันไหนอากาศดีลมดีเราก็จะได้เที่ยวกันหลายๆที่นะครับใช่แต่ถ้าว่าไอ้อย่างนี้ท่านขับเรือมาอย่างนี้กี่ปีแล้วครับนะผมก็อยู่เรือประมงมาแต่ก็หลายปีนะ แล้วก็มาขับเรือนี่ประมาณ5ปีอ๋อก็ถือว่าช่ำชองในท้องทะเลอยู่ประมงมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมใช่ครับเด็กๆแล้วก็ถือเกาะแก่งหินอะไรนี่รู้หมดใช่รู้แต่ชุมพรเนี่ยนะชุมพรถือว่าเซียนเลยบ้านเองอะรู้นะฮะ